ช้าวันนี้ศาลอาญารัชดาภิเษกอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนะครับอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเป็นโจทยื่นฟ้องพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์และนายองอาจคล้ามไพบูลย์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับจากการที่แถลงข่าวว่าพรรคไทยรักไทยทุจริตการเลือกตั้งโดยในการจ้างพรรคเล็กลงสมัครแข่งขันกับพรรคไทยรักไทยโดยศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องนายสุเทพนะครับจึงพิพากษากลับให้จำคุกนายสุเทพเป็นเวลา6เดือนปรับ 6,000 บาทแต่มีเหตุให้ลดโทษเหลือจำคุก4เดือนปรับ 2,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาทั้งหมด1ปีพร้อมประกาศคำพิพากษาฉบับย่อในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมติชนและเดลีนิวส์นะครับ